สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวการแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียตอนนี้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมากกว่า260คนแล้วแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าซากปรักหักพังมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะและเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากน้องเกรซกันติดตามจากน้องเกรซกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณจูคุณผู้ชมคะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ความเสียหายด้านต่างๆก็เพิ่มขึ้นเช่นกันไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะค่ะแผ่นดินไหวขนาด 5.6 แมกนิจูดที่จังหวัดชิอันจัวจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียแข่งกับเวลาเร่งขุดค้นตามซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในวันนี้ซึ่งก็เป็นวันที่3แล้วค่ะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย268คนสูญหาย151คนและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนด้วยโดยสิ่งที่ทำให้การค้นหายากลำบากมากขึ้นก็คือซากปรักหักพังขนาดมหึมาและถนนที่เสียหายและถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นเด็กเพราะว่าในเวลาที่เกิดเหตุประมาณ 13 นาฬิกาเด็กๆยังอยู่ที่โรงเรียนและพบว่าโรงเรียนอย่างน้อย80แห่งได้รับความเสียหายอัพริซอลมูยาดีนักเรียนชายวัย14ปีบอกกับสื่อมวลชนว่าขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นเขาอยู่ที่โรงเรียนห้องเรียนของเขาถล่มลงมาทำให้ขาถูกฝังอยู่ใต้ซากแต่ว่าเพื่อนของเขาก็ช่วยดึงออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่สุดท้ายเพื่อนที่ช่วยเหลือนั้นก็เสียชีวิตเนื่องจากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนอกจากนี้มูยาดียังบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนทำให้มีเพื่อนอีกจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากเหล่านั้นด้วยสำนักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่ามีบ้านเรือนกว่า 22,000 หลังได้รับความเสียหายและประชาชนกว่า 58,000 คนต้องไปอาศัยอยู่ในศูนย์หลบภัยชั่วคราวหลายแห่งในภูมิภาคนอกจากนี้แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ยังทำให้เกิดดินถล่มฝังหลายหมู่บ้านใกล้เมืองชิอันจัวด้วยค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเดินทางเยือนพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งเมื่อวานนี้และบอกกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินชดเชยให้กับเจ้าของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนักรายละประมาณ 3,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 110,000 บาทและยังบอกด้วยว่าบ้านเรือนควรจะสร้างให้มีความแข็งแรงสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ทั้งนี้อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ในแนวพื้นที่วงแหวนแห่งไฟโดยมีประวัติเคยเกิดสึนามิเช่นกันซึ่งเมื่อปี2018ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุลาเวสีโดยขณะนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนค่ะคุณผู้ชมคะคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกรซมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ